ครับผมนะที่ผ่านมาครับยูเอสแอลครับเอาชนะติงสะพานมาได้2-0ครับส่วนทางด้านพักซีครับเกมที่แล้วนี่แพ้กวนเล่นคอยมา3-0ครับ วันนี้ BSL นี่มาในเสื้อใหม่เลยฮะต้องบอกว่าเป็ดจังหวะร้อนอยู่เลยฮะอยู่ก่อนยังลอยอยู่แล้วฟ้าจังหวะนี้ใช้มือไปทำนิดนึงครับอักเสบ เดี๋ยวจะได้ลุ้นจับลูกฟรีคิกครับฝังเสียงนกหวีดถ้าไม่มีการเล่นเลยครับไม่ทำเป็นต้องยืนทางอ่ะโอ้โหดูครับเริ่มเกมมา3นาทีเสร็จครับไปลุ้นจับลูกฟรีคิกครับไหลมาแล้วยิงไกลจังหวะนี้กดไม่ลงครับ เหลือ8มาอยากได้เป็นลูกพุ่งครับฟักซีดโอ้โหใช้ความเร็วผ่านยังติดอยู่ครับแล้วข้ามฟ้าครับจังหวะนี้ยังได้ครับ ให้มาตรงกลางเล่นขวากรรมการเล่นเร็วไม่ได้ฮะต้องฟังเสียงนกหวีดนะข้ามแดนมาแล้วครับ
ถ้ายังอยู่ในแดนตัวเองนี้สามารถเล่นเร็วได้ฮะถ้าตรงจุดครับรอมาแล้วครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับขยับมาแล้วยิงจังหวะนี้ไม่ตรงเหมือนเดิมฮะอุ้ยแล้วสกัดผิดเหลี่ยมนิดนึงฮะออกข้างครับได้ไปลูกที่นะซักซิปูจะโดนลุงอยู่แล้วจังหวะนี้เอาแล้วครับใกล้ฟ้าแล้วซักซิปูได้ลุ้นจับลูกฟรีคิกครับโอ้ยหน้าประตูเลยฮะกลางประตูต้องบอกอย่างนั้นนะไม่ได้หรอกก็ไปเลยยิงทักมาแล้วคุณมีกองแหงยังไม่แตกครับโอ้กองแหงแกแข็งจริงครับไปหลังเลยเฮ้ยเริ่มบ่นดูครับยังไม่ตรงต่อครับไม่ได้สายได้ด้วย
พี่ชมพูเมื่อกี้ไม่เหลือแล้วเหลือไปครับผม